อุปาติทะติตะเทพบุตรทำบาปตลอดชีวิตตายจากคนเป็นเทวดาแล้วเป็นพระโสดาบันบนสวรรค์โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงเรื่องนี้ฟังต่อๆกันมาเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งตอนหลังเป็นเทวดาแล้วท่านเรียกชื่อว่าสุปฏิทัติเทพพบุตรคนคนนี้สมัยเป็นมนุษย์ตลอดชีวิตไม่เคยคิดทำความดีเลยเรื่องทำบาปขอให้ยกเป็นที่เยี่ยมที่สุดเพราะสร้างความชั่วทุกประเภทยกเว้นแต่เฮโรอีนเท่านั้นที่สมัยนั้นไม่มีขายถ้ามีเธอคงขายด้วยสร้างฐานะจากความชั่วจนร่ำรวยเพราะอาศัยผลทานในชาติก่อนสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านเธอก็ไม่ยอมแม้แต่ยกมือไหว้ใครเขาทำบุญแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาฟังเทศเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินและแกล้งส่งเสียงกลบเสียงธรรมเหมือนกับพวกทุบน้ำแข็งเวลาพระเทศเมื่อพระยังไม่เทศก็ไม่ทุบน้ำแข็งพอพระเทศก็ทุบน้ำแข็งกลบเสียงพระสำหรับชายคนนี้เมื่อเวลาใกล้ตายจะมีทุกเวทนามากเธอหมดอะไรในชีวิตคิดว่าไม่มีอะไรช่วยได้จึงนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยรักษาโรคเหมือนกับมัทธะกุณฑลีเทพบุตรเมื่อเธอตายจากความเป็นมนุษย์เธออาศัยบารมีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าบุญเพียงเท่านี้แต่ก็อย่าลืมว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแม้แต่เพียงขณะจิตเดียวก็มีบุญมหาศาลบุญนี้บันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารเมื่อเธอเป็นมนุษย์ประมาทเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาประมาทเพราะที่ไปเป็นจิตดวงเดิมดวงเดียวกันจึงเป็นเทวดาพรานคือโง่ไม่ทำบุญกุศลต่อเพลินในทิพยสมบัติและนางฟ้าที่สวยสดงดงามตามความรู้สึกเดิมของเธอพระพุทธเจ้าโปรดฟังเทศจบก็เป็นพระโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดามีเทวดาองค์หนึ่งมีนามตามจริยาของท่านว่าอากาศจารีเทพบุตรท่านเที่ยวประกาศกับเทวดาทั่วดาวดึงส์ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศโปรดขอให้เทวดาไปฟังเทศเพื่อต่อบุญบารมีไปที่ไหนๆก็ไม่มีใครอยู่วิมานเพราะต่างก็ไปฟังเทศกันหมดไปพบรายเดียวคือสุปฏิตะทิตะเทพบุตรเธอง่วนอยู่กับนางฟ้าท่านอากาสจารีมองดูวิมานของเทวดาองค์นี้ก็ทราบว่าท่านผู้นี้จะต้องตายภายใน7 วันเพราะเครื่องทิพย์เศร้าหมองจึงร้องเตือนไปว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้เจ้าค่ะท่านจะตายภายใน7 วันแล้ว7 วันนี้ท่านจะต้องตายทำไมไม่ไปฟังเทศเพื่อสร้างบุญบารมีที่มีอยู่ให้เพิ่มเติมท่านสุปฏิตะทิตะเทพบุตรฟังแล้วก็มองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพยะเศร้าหมองมีเหงื่อไหลจากรักแร้ก็แน่ใจว่าเธอจะต้องตายภายใน7 วันแน่ทั้งนี้เพราะโดยปกติเทวดาไม่มีเหงื่ออาการที่เทวดาจะต้องจุติคือ 1. หมดบุญ 2. หมดอาหาร 3. เครื่องทิพย์เศร้าหมอง 4.
มีความโกรธฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเห็นพวกที่เข้าทรงแสดงอาการโกรธประกาศว่าจะฆ่าคนนั้นทำลายคนนี้จงทราบว่าพวกนั้นไม่ใช่เทวดาเป็นพวกสัมภเวสีหรืออสูรกายปลอมประกาศตนโกหกว่าเป็นเทวดาเมื่อทราบว่าจะต้องตายในวงเล็บขอพูดภาษามนุษย์เทวดาเขาเรียกว่าจุติมนุษย์เรียกว่าตายมันก็เหมือนกันเอาภาษาที่รู้ง่ายดีกว่าวงเล็บปิดอาศัยที่เทวดามีร่างกายเป็นทิพย์มีจิตใจเป็นทิพย์จึงรู้ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นเธอก็ทราบว่าเพราะความชั่วที่ตัวทำไว้สมัยเป็นมนุษย์เมื่อจุติแล้วจะต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกเป็นต้นแล้วไล่เบี้ยนรกทุกขุมเปรตทุกประเภทเป็นอสุรกายต้องหิวโหยสิ้นกาลนานและต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามจำนวนประเภทสัตว์ที่ตนฆ่าแล้วเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทที่ฆ่ามาเท่าชีวิตสัตว์ที่ฆ่าให้เขาฆ่าเท่ากับทุกชีวิตนั้นหลังจากนั้นก็เกิดเป็นสัตว์แถมคือเป็นสุนัขบ้า500ชาติเป็นแร้ง500ชาติเป็นกา500ชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนง่อย500ชาติเพราะโทษฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์คือจับมาแล้วก็ทรมานปล่อยให้อดและเจ็บปวดจนกว่าจะตายไปเองทำให้เกิดเป็นคนง่อย500ชาติเป็นคนหูหนวก500ชาติเพราะแกล้งส่งเสียงปรบเสียงทำได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเป็นคนตาบอด500ชาติเพราะเห็นเขาทำบุญแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นเป็นคนบ้า500ชาติเพราะโทษดื่มสุราพอรู้ว่าจะต้องมีทุกข์ขนาดนั้นเหงื่อก็ท่วมตัวขอให้ท่านอากาศจารีช่วยท่านอากาศจารีท่านก็บอกว่าท่านกับฉันก็เป็นเทวดาเท่ากันช่วยกันไม่ได้ท่านที่จะช่วยได้อาจจะเป็นพระอินทร์เพราะท่านเป็นพระราชาพวกเราแล้วต่างก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ขอให้ท่านช่วยพระอินทร์ท่านก็บอกว่าฉันเป็นพระราชาของพวกเธอก็จริงแต่ก็เป็นเทวดาเหมือนกันช่วยไม่ได้ท่านที่จะช่วยได้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็เสร็จไปนรกแน่ต่างก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อถึงแล้วพระอินทร์กราบทูลผลที่สุปฏิทธิตะจะได้รับพระพุทธเจ้าพิจารณาด้วยญาณดูว่าถ้าเราเทศอภิธรรมจะมีผลแก่เธอเป็นประการใดก็ทรงทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมจะไม่มีผลแก่เธอเลยเทศไม่ทันจบเธอก็จะต้องจุติแล้วต้องไปเสวยผลตามที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าเทศอุณะหิสวิชัยสูตรจะเป็นที่พอใจของเธอและพอเหมาะแก่บารมีเมื่อเธอฟังเทศจบจะได้เป็นพระโสดาบันจะเป็นเทวดาต่อไปบาปเก่าไม่มีโอกาสให้ผลแล้วสมเด็จพระทศพลก็เทศอุณะหิสวิชัยสูตรพอเธอฟังจบก็เป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าหมดเคราะห์ไปทีการที่เอาพระสูตรต่างๆมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ท่านผู้อ่านท่านอ่านแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเอาเองเรื่องความดีความชั่วนี้จะเกณฑ์กันให้ทำไม่ได้สุดแล้วแต่ใจของแต่ละบุคคล
ชอบอย่างไหนจงทำอย่างนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับกันสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีไว้เป็นสาธารณะใครอยากไปก็ไปไม่มีใครห้ามใครหรือดึงใครไปได้ต้องเจ้าตัวพอใจและหาทุนคือบุญความดีที่มีกำลังพอไปได้จึงสามารถไปได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสาธารณะเหมือนกันให้โอกาสแก่คนทุกคนที่ปรารถนาจะไปถ้าใครชอบใจก็เลือกปฏิบัติของสุปฏิตะทิตะเทพบุตรไปได้สบายและอยู่ได้สบายทุกสถานที่เรื่องนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ต่อไปอ่านเรื่องทำบุญมีอนิสงส์ใหญ่มีวิธีทำง่ายเพื่อสะดวกแก่บรรดาพุทธบริษัทที่ต้องทำมาหากินมีเวลาน้อยทำบุญทำน้อยได้บุญมากและไปสวรรค์พรหมโลกได้อย่างแน่นอนถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งก็สามารถต่อไปนิพพานได้จบเรื่องสุปฏิตะทิตะเทพบุตรทำบาปตลอดชีวิตตายจากคนเป็นเทวดาแล้วเป็นพระโสดาบันบนสวรรค์พี่มณีอ่านแล้วก็เข้าใจในการปฏิบัติพระธรรมมากขึ้นและทำให้เราระวังตัวหลีกเลี่ยงการทำบาปได้หลีกเลี่ยงเป็นวันนี้คิดว่าคงมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาฟังวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ